กายออกไป360กิโลเมตรทางตอนใต้ของเกาะชวาในมหาสมุทรอินเดียเป็นที่ตั้งของเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมันคือเกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียพื้นผิวส่วนใหญ่ของเกาะเล็กๆนี้ทอดยาวระยะทางประมาณ70กิโลเมตรประกอบไปด้วยหินปูนกะละปังหาเมื่อเวลาผ่านไปทะเลรอบเกาะได้กัดกร่อนหินปูนนี้ไปเรื่อยๆทำให้เกิดหน้าผาสูงชันป่าแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในเกาะห่างออกมาประมาณ1กิโลเมตรมีหลุมจำนวนมากพบได้ในดินที่นี่หลุมเหล่านี้ในความเป็นจริงแล้วเป็นที่กำบังของประชากรปูผู้ครอบครองหรือเจ้าของหลุมเหล่านี้ก็คือปูแดงปูที่มีขนาดใหญ่เต็มที่กระดองของมันจะโตได้ถึง12เซนติเมตรแม้ว่าปูแดงจะปรับตัวให้อาศัยอยู่บนบกได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกมันสามารถอยู่ได้โดยไม่อาศัยน้ำเนื่องจากความร้อนในช่วงกลางวันและความแห้งแล้งปูจะออกมาจากโพรงในตอนเย็นเมื่อพวกมันเริ่มค้นหาอาหารปูมักจะออกไปนอกโพรงภายในรัศมี10เมตรจากโพรงของมันตัวนี้ได้ผลไม้สีเหลืองความคล่องแคล่วของมันเป็นสิ่งที่ดีในการอาศัยอยู่ที่นี่ในขณะเดียวกันตัวนี้กำลังเคี้ยวใบไม้ปูแดงจะกินเกือบทุกอย่างที่อยู่บนพื้นดินแม้แต่ใบไม้ที่ตายแล้วพวกมันไม่ได้มองถึงคุณภาพของอาหารที่กินเลยดังนั้นพวกมันจึงไม่เคยขาดแคลนอาหารมีประชากรของพวกมันอยู่บนเกาะนี้ประมาณ50ล้านตัวเนื่องจากปูแดงจำนวนมากกินใบไม้และหญ้าที่ตายแล้วจึงทำให้พื้นป่าถูกกวาดและทำความสะอาดตลอดเวลาความสะอาดของใบไม้เหล่านี้แน่นอนว่ามันคือเอกลักษณ์ของเกาะคริสต์มาสขณะนี้เป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนยินดีต้อนรับฤดูฝนที่มาถึงที่เกาะคริสต์มาสในขณะที่ฝนยังคงตกอยู่ปูแดงเริ่มโผล่ออกมาจากบ้านในป่าของพวกมันฝนที่ตกหาใหญ่เป็นสัญญาณให้มันออกไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนย้ายไปสู่ทะเลซึ่งปูจะผสมพันธุ์กันและตัวเมียจะวางไข่ในน่านน้ำของมหาสมุทรอินเดียทั้งสองเพศจะเดินเป็นเวลามากกว่า1สัปดาห์ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรในการที่จะถึงทะเลเป็นการเดินทางที่ยากลำบากแต่มันต้องทำหากต้องการให้เกิดการกำเนิดประชากรรุ่นใหม่ต่อไปขณะที่ปูกำลังเดินไปสู่ชายฝั่งกลุ่มต่างๆจะเข้ามาผสม
และเติบโตเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเส้นทางข้างหน้าอาจจะยากลำบากอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับปูแดงคือเมื่อพวกมันข้ามถนนที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับรถยนต์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ทับปูทุกปีมีปูนับแสนตัวที่ถูกล้อรถทับตายแต่โชคร้ายที่ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ปูต้องข้ามเพื่อไปถึงมหาสมุทรไม่มีทางอ้อมและถ้าจังหวะไม่ดีก็อาจตายได1 สัปดาห์ผ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นการย้ายถิ่นเป็นคลื่นปูกลุ่มแรกที่มาถึงชายฝั่งเมื่อลงจากหน้าผาปูก็จะมาถึงชายหาดเล็กจากชายหาดสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือการรีบไปที่แนวชายฝั่งหลังจากการขาดน้ำมา7 วันของพวกมันการได้สัมผัสน้ำของมหาสมุทรนั่นคือสวรรค์แต่เมื่อมองไปใกล้ๆแสดงให้เห็นว่าไม่มีปูตัวใดที่จะลงสู่ทะเลพวกมันเพียงแต่ปล่อยให้น้ำไหลผ่านร่างกายของมันและจากนั้นมันก็เดินออกไปพวกมันจะจมน้ำตายถ้าอยู่ในน้ำเป็นเวลานานเกินไปการอาบน้ำจึงถือเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเติมน้ำที่ร่างกายต้องการแล้วพวกมันก็ถอยกลับขึ้นไปที่ชายหาดพวกมันกลับขึ้นไปทางหน้าผาเดียวกันกับทางที่ใช้ลงมาแต่ปูเหล่านี้ไม่ได้ทำงานตามกำหนดเวลาแต่ฉากสุดท้ายของการผจญภัยของตัวผู้คือการผสมพันธุ์ยังคงเป็นไปตามเวลาจนถึงขณะนี้ปูแดงจะใช้เวลา 2-3 วันในป่าใกล้ๆซึ่งจะมีความท้าทายใหม่ๆอยู่เรื่อยย้อนกลับไปในป่าที่ชายแดนติดกับทะเลปูแดงเพิ่งกลับจากการแช่ตัวในทะเลฤดูผสมพันธุ์มีปูอยู่ทุกๆมุม
ปูแดงเหล่านี้กำลังเตรียมโพรงสำหรับเป็นรังรักในเร็วๆนี้การลงมือขุดจะดำเนินการอย่างรวดเร็วจุดที่เป็นที่นิยมคือพื้นที่ที่พื้นดินอ่อนและที่ที่แสงแดดไม่สามารถลอดผ่านได้จู่ๆมันก็กลับออกไปด้านนอกไกลห่างจากปูผู้สร้างมันคือผู้บุกรุกนี่เป็นปูที่กุดโพรงและมันเรียกร้องในการถือกรรมสิทธิ์สิ่งที่มันทำไว้มันคือการแย่งชิงมีปูขี้เกียจในการขุดบ้านของตัวเองและพยายามขโมยบ้านของคนอื่นมีความตึงเครียดเนื่องจากเจ้าของบ้านและผู้บุกรุกกำลังเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันเจ้าของบ้านพยายามที่จะป้องกันแต่ผู้บุกรุกไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นที่จะตั้งถิ่นฐานขณะที่การต่อสู้ของทั้งสองดำเนินไปโพรงจะค่อยๆยุบลงเจ้าของบ้านไม่สามารถใช้มันได้อีกต่อไปเจ้าของส่วนใหญ่ก็โกรธและไม่ชอบในความโอหังของผู้บุกรุกในที่สุดผู้แพ้ก็ต้องถอยไปพวกมันมุ่งหน้าไปที่ทะเลการเดินทางที่อันตรายและเต็มไปด้วยความเสี่ยงของพวกมันมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวติดตามช่วงหน้าผู้มาเยือนเป็นตัวเมียและเจ้าของโพรงเป็นตัวผู้ตัวเมียจะมาถึงป่าใกล้ชายฝั่ง3หรือ4วันหลังจากตัวผู้ด้านขวาคือตัวผู้และด้านซ้ายคือตัวเมียขนาดของร่างกายขึ้นอยู่กับอายุไม่ใช่เพศวิธีหนึ่งที่จะแยกความแตกต่างระหว่างพวกมันคือขนาดของกรงเล็บของพวกมันเพศผู้มีกรงเล็บที่ใหญ่กว่ามากตัวผู้มักจะชอบคว้าตัวเมียพวกมันเผชิญหน้ากันและมีส่วนร่วมในการกอดก่อนที่จะนำไปสู่การผสมพันธุ์มดเล็กๆเหล่านี้เรียกว่ามดน้ำผึ้งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพวกมันถูกนำเข้าสู่ระบบนิเวศโดยบังเอิญเมื่อวัสดุก่อสร้างถูกนำมาที่เกาะมดเหล่านี้มีความก้าวร้าวมาก
และจะโจมตีเป็นฝูงถ้าเจอปูแดงกรดฟอร์มิกที่พวกมันพร้อมกันฉีดเข้าที่ตาของปูเพื่อทำให้ตาบอดเมื่อปูตาบอดก็ไม่สามารถกลับไปที่โพรงของพวกมันได้ซึ่งหมายความว่าพวกมันจะแห้งและก็ตายและความตายสำหรับปูเป็นสิ่งหนึ่งที่มดแสวงหาเมื่อปูตายมันจะกินได้อย่างง่ายดายนี่ทำให้ปูแดงมากกว่า10ล้านตัวหายไปในที่ที่ปูแดงถูกกำจัดพื้นป่าก็ดูแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงที่นี่ตอนนี้ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หนาทึบมดอยู่ที่นี่อย่างมากมายตั้งแต่ปี2544มีการตระหนักถึงภัยคุกคามที่เกิดจากการรุกรานนี้ทางเกาะได้ดำเนินการในการควบคุมมดน้ำผึ้งเหล่านี้ขณะเดียวกันมาตรการอนุรักษ์ได้รับการแนะนำเพื่อช่วยลดจำนวนปูที่ถูกฆ่าโดยยานพาหนะชาวบ้านพยายามช่วยเหลือโดยการจัดถนนให้ปูด้วยวิธีอื่นๆเพื่อไม่ให้กระทบการจราจรในขณะที่คนขับก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะทับมันในช่วงเวลาที่มีการอพยพสูงสุดถนนบางสายจะถูกปิดสำหรับถนนสายหลักที่ปิดไม่ได้เนื่องจากไม่มีทางเลือกเส้นทางก็จะถูกสร้างเป็นกำแพงไว้ปู่เดินตามเส้นทางเหล่านี้และใช้สะพานข้ามเพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามจากการจราจรนี่คือมาตรการอนุรักษ์ที่คำนึงถึงความจริงที่ว่าปูแดงสามารถไต่ทางลาดชันได้นวัตกรรมดังกล่าวช่วยลดจำนวนการตายบนถนนได้ถึง 80% ตอนนี้ถึงกลางเดือนธันวาคมตัวเมียอยู่ในโพรงของพวกมันเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วลองมาดูภายในกันมันอยู่ที่นั่นมันไม่เคยออกจากโพรงตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามามองใกล้ๆจะเห็นมวลสีดำใต้ท้องของมันนั่นคือไข่ซึ่งตอนนี้พัฒนาขึ้นอย่างเต็มที่แล้วตามจังหวะของธรรมชาติปูตัวเมียจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่จะปล่อยไข่ของพวกมันลงไปในทะเลตัวเมียเตรียมตัวขณะที่โผล่ออกจากบ้านของพวกมันทีละตัวทีละตัวเพื่อออกไปสู่โลกกว้างพวกมันมุ่งหน้าไปที่ทะเลไข่จะอยู่ที่กระเป๋าบริเวณหน้าอกที่ตัวของมันตัวเมียยืนสูงขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ของพวกมันชนกับพื้นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินชายหาดแคบๆจะเต็มไปด้วยปูตัวเมียพวกมันทั้งหมด
อยู่ที่นี่เพื่อจุดประสงค์เดียวของมันตอนนี้เวลาตีสองได้เวลาวางไข่แนวชายฝั่งพร้อมสำหรับกิจกรรมนี้ตัวเมียมุ่งตรงไปที่ทะเลโดยไม่ลังเลใจและทันทีที่ปูแช่อยู่ในน้ำมันก็เริ่มปล่อยไข่ของมันออกมาในน้ำจะเกิดริ้วสีดำจากการไหลของไข่แม้จะมีความเสี่ยงในการที่ล้างไข่ออกไปตัวเมียเผชิญกับน้ำทะเลและปล่อยฝูงชีวิตเล็กๆออกไปตัวนี้แขนขาขาดบางส่วนไม่ว่ายังไงมันจะยืนหยัดและทำทุกอย่างที่สัญชาตญาณของมันสั่งให้มันทำตัวเมียแต่ละตัวสามารถสลัดไข่ออกมาได้ราวแสนฟองตัวเมียตัวแล้วตัวเล่าสลัดไข่ต่อไปเรื่อยๆทะเลจะมีคราบสีดำตามจำนวนไข่ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในขณะที่ค่ำคืนผ่านไปชายฝั่งจะกลายเป็นที่ที่ตัวเมียจำนวนมากกระตือรือร้นในการวางไข่อันตรายจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีบางตัวค่อยๆลงไปในน้ำที่ค่อนข้างลึกในทะเลเมื่อแช่น้ำได้อย่างสมบูรณ์พวกมันก็จะสลัดไข่หากมันอยู่ใต้น้ำนานเกินไปมันจะจมน้ำแต่ที่น้ำลึกกว่าไข่ของพวกมันจะออกไปสู่ทะเลได้ง่ายกว่าตัวเมียพวกนี้ก็รู้ว่ามันเสี่ยงไข่ที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาจะสัมผัสกับน้ำทะเลทันทีและหมู่ตัวอ่อนที่เรียกว่าโซเอียจะหมุนวนใกล้ฝั่งแต่ละตัวมีขนาดน้อยกว่า1มิลลิเมตรโซเอียเหล่านี้จะถูกส่งไปในทะเลโดยคลื่นและกระแสน้ำลมในน้ำลึกมีศัตรูที่น่ากลัวรอคอยอยู่มันคือฉลามหวานซึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับฉลามหวานที่ชอบกินแพลงตอนนั้นตัวอ่อนนับไม่ถ้วนที่ลอยอยู่ใกล้พื้นผิวน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรอคอยจากที่พวกมันรวมตัวกันในงานเลี้ยงประจำปีสำหรับปลาขนาดใหญ่เหล่านี้มันสามารถทานได้โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆตัวอ่อนของปูแดงที่เพิ่งฟักมันจะดิ้นรนเพื่อดำรงชีวิตอยู่
เป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าสำหรับปลาหลากหลายชนิดไม่ใช่เฉพาะปลาฉลามหวานมันเป็นเช้าของวันรุ่งขึ้นตัวเมียสลัดไข่ทั้งหมดและเดินทางกลับสู่ป่าหลังจากความวุ่นวายในวันก่อนหน้านี้ความสงบและความเงียบกลับสู่ชายหาดแต่ก็ไม่ทั้งหมดที่ดูดีนักตัวเมียที่ตายแล้วจะลอยอยู่ที่แนวชายฝั่งบางทีมันอาจจะเสี่ยงเกินไปที่จะลงไปในน้ำลึกเพื่อสลัดไข่และสุดท้ายมันก็ต้องจมน้ำตัวเมียตัวอื่นๆก็มีชะตากรรมคล้ายคลึงกันมันนอนตายอยู่ใกล้ๆกับก้นทะเลผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวอ่อนเติบโตขึ้นนอกชายฝั่งในส่วนลึกของมหาสมุทรที่ด้านล่างของก้นทะเลความลึกอย่างนี้เชื่อกันว่าจะช่วยชีวิตปูเล็กๆไว้ได้จนกว่าพวกมันจะพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตบนบกตอนนี้ก็ถึงกลางเดือนมกราคมมองใกล้ๆจะเห็นสีแดงบนพื้นมหาสมุทรไม่เพียงแต่น้ำที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเท่านั้นโขดหินตามแนวชายฝั่งดูเหมือนจะปกคลุมไปด้วยสีแดงเข้มปูเล็กๆบางตัวมีรูปร่างเหมือนผู้ใหญ่ขณะที่บางตัวมีรูปร่างยาวตัวที่ยาวกำลังมาถึงฝั่งพวกมันเรียกว่าเมกาโลปามันมีความยาวประมาณ5มิลลิเมตรหลังจากถึงฝั่งเมกาโลปาลอกคราบบนฝั่งและเป็นลักษณะปูทะเลที่พบได้ปกติทั่วไปการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทำให้พวกมันใช้ชีวิตอยู่บนบกได้อย่างสบายชายทะเลทั้งหมดปกคลุมไปด้วยปูแดงที่กำลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ปูหนุ่มสาวจะตามรอยเท้าพ่อแม่ของมันและเดินขบวนกลับไปที่ป่าในเกาะอย่างไรก็ตามการขาดทักษะในการปีนเขามีพวกมันจำนวนมากตกลงมามากกว่าที่จะปีนขึ้นไปได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของพวกมันการเดินทางก็แสดงให้เห็นถึงความท้าทายมากมายนี่คือภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นเรื่องที่น่ายุ่งยากมากการสัมผัสกับแสงแดดมากเกินไปปูเล็กๆไม่แสดงการเคลื่อนไหวใดๆเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดพวกมันแห้งและก็ตายการสัมผัสกับดวงอาทิตย์ที่แผดเผามีแนวโน้มที่จะเป็นภัยพิบัติมากยิ่งกว่าพ่อแม่ของมันปูเล็กๆรีบไปหาร่มเงาเท่าที่พวกมันสามารถหาได้ไม่ใช่แค่ดวงอาทิตย์ที่พวกมันต้องกลัวนักล่าเหล่านี้ที่สามารถฆ่าได้แม้กระทั่งพ่อแม่ของพวกมันเองมดน้ำผึ้งปูเล็กๆจะไม่มีที่พึ่งในการเผชิญหน้ากับเหล่าร้ายพวกนี้เมื่อมดทำงานร่วมกันพวกมันแทบจะไม่สามารถหยุดยั้งได้เมื่อถูกตรึงแล้วปูเล็กๆจะถูกอุ้มไว้ที่รังของมด
การทำลายล้างของมดซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่รุกรานกระทบต่อประชากรปูแดงเป็นจำนวนมากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปจากการเดินทางของพวกมันสุดท้ายพวกมันก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คือบ้านป่ากำลังส่องแสงอีกครั้งในสีแดงอันสดใสกับการไหลเข้ามาของผู้ที่เกิดใหม่กระดองปูตอนนี้เป็นสีดำเป็นสัญญาณที่พวกมันกำลังพัฒนาร่างกายที่แข็งแรงกล้ามเล็กๆของพวกมันใช้ได้ดีในการกินอาหารอย่างไรก็ตามป่าแห่งนี้ไม่ใช่เขตปลอดอันตรายปูแดงต้องตื่นตัวอย่างต่อเนื่องต่อนักล่าที่มักจะรอเหยื่อที่ไม่ระวังตัวมีหนึ่งในแสนตัวเท่านั้นที่จะรอดชีวิตต่อไปได้แต่ถ้าพวกมันรอดชีวิตพวกมันก็จะเป็นตัวที่โชคดีหลังจากเกิดมาที่ชายฝั่ง4ปีนับจากนี้ไปทุกปีในเกาะคริสต์มาสของออสเตรเลียมีปูทะเลสีแดงจำนวน50ล้านตัวที่อยู่บริเวณชายฝั่งการเดินทางที่อันตรายและเต็มไปด้วยความเสี่ยงของพวกมันมีจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือการสลัดไข่ของพวกมันไปสู่บ่อเพาะบ่มขนาดใหญ่ของธรรมชาตินั่นคือท้องทะเลอันกว้างใหญ่วัฏจักรแห่งชีวิตที่เชื่อมโยงปูแดงกับป่าและทะเลเป็นหัวข้อที่มีความเปราะบางที่เราต้องพยายามรักษาไว้อย่างดีที่สุด